หมดความอดทนจริงๆนะครับโอ้โหล่าสุดฮาคิมซีเยชครับจวกเสียช็อตบอลลี่บริหารมั่วซั่วนะครับทำนักเตะปั่นปวดไปหมดในทีมเชลซีฮาคิมซีเยชครับตัวรุกของกาลาตาซารายตำหนินโยบายบริหารทีมของเสียช็อตบอลลี่เจ้าของสโมสรเชลซีที่ทำให้เกิดความปั่นปวนกับกลุ่มผู้เล่นจนหมดความอดทนไปหลายคนเหมือนกันสิงห์ไฮโซเชลซีจ่ายเงินไปซื้อผู้เล่นใหม่มารวมกันมากกว่า 1,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนับตั้งแต่เสียช็อตบอลลี่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรนะครับต่อจากโรมันอับราโมวิชเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022แต่ประสบความล้มเหลวไม่เป็นท่านะครับซึ่งทาง CH ที่ไปเล่นให้กับกาลาตาซารายด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้วิจารณ์การบริหารงานที่มั่วซั่วทำให้นักเตะหมดความอดทนไปตามๆกันครับมาฟังสิ่งที่ CH ได้ให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยเขาบอกว่าเรามีถึง3ทีมที่นั่นด้วยนักเตะระดับท็อปเมื่อมันถึงจุดหนึ่งเราก็หมดความอดทนการเลือกผู้เล่นทีมเดียวจากนักเตะทั้งหมด40คนมันมากเกินไปและก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเชลซีเนี่ยเรายังนั่งคุยกันได้ยาวๆเลยแต่ผลสรุปก็คือสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทีมสตาฟการจู้จี้จุกจิกของผู้บริหารการย้ายไปปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายซึ่งมันน่าผิดหวังในแง่ของฟุตบอลจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ฮาคิม CH ได้ให้สัมภาษณ์ได้เปิดใจนะครับบอกว่าทีมบริหารจากช็อตบอลลี่เนี่ยมั่วซั่วมากๆครับทำให้นักเตะปั่นป่วนในทีมเชลซีนักเตะล้นทีมนักเตะมากเกินไปนะครับสำหรับฮาคิม CH ครับย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2020นะลงเล่นไป107เกมทำได้14ประตูกับ13แอสซิสต์ด้วยนะครับโอ้โหนั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่นักเตะอย่างฮาคิมซีเยชที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงกับกาลาตาซารายได้ให้สัมภาษณ์ได้พูดไว้โอ้เป็นอะไรที่น่าจะตรงใจหลายๆคนเหมือนกันที่เขาออกมาพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับสิ่งที่ฮาคิมซีเยชได้พูดไว้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม